กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะที่ได้บอกไปนะคะว่าก็บอกว่าทุกกายเราสุขภาพทางกายนี่ก็ทุกแล้วแต่ทุกใจนี่หนักกว่าค่ะหนักที่สุดเลยฮะแล้วมันแก้ไม่ได้นุ้งมุ้ยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องราวของท่านนี้นะคะก็สะสมมานานเป็น20กว่าปีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวเป็นอย่างไรนะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าขออนุญาตเป็นนามสมมุตินะคะสวัสดีค่ะคุณปลาค่ะสวัสดีครับคุณปลาครับขออนุญาตเป็นนามสมมุติวันนี้แล้วกันนะแต่ว่าเรื่องราวต้องบอกว่าเขาเองเขาเก็บมานานอาจารย์นะแต่ขออนุญาตให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นที่อยู่ในมือตรงนี้ก่อนจากการวิเคราะห์เส้นสายประกายชีวิตนะที่เกิดขึ้นจากลายเซ็นของคุณปรานะฮะมีฐานนะต่างๆที่นะข้องเกี่ยวเรื่องของภาวะกรรมก็มีส่วนหนึ่งแต่ที่เด่นชัดก็คือพูดง่ายว่าเส้นขนานของรอยชีวิตเนี่ยถ้าจะมีสิ่งรักของหวงเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วอาจจะมีสิ่งที่พึงปรารถนาแต่ไม่ต้องการในระยะเวลาสั้นนะเขาบอกว่าชีวิตนั้นน่ะจะเป็นช่วงไม่จากเป็นก็จากตายจะสำคัญงั้นจะหนักขนาดนั้นเชียวหรือเรามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับคุณปลาหน่อยกันเนาะถึงเรื่องราวนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าหน้าที่การงานตอนนี้ทำซักรีดอยู่ค่ะทำซักรีดอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องของงานก็เห็นบอกว่าไม่ค่อยดีด้วยไม่ค่อยดีค่ะตอนแรกก็เหมือนจะดีพอทำไปมาคือเริ่มไม่ค่อยดีการเงินก็เริ่มหดหายไปครับค่ะก็เลยเราว่าทำไมบางทีไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทมันยังไม่มีไม่มีเลยฮะไม่มีเลยค่ะแต่คือเรามีกำลังใจจากแฟนแสดงคุณปลาเจอมาเยอะนะฮะพอพูดถึงชีวิตครอบครัวเนี่ย มันถึงขั้นที่ต้องน้ำตาหลั่งเลยฮะเคยแบบว่าแบกลูกค่ะขึ้นสองแถวเนี่ยไม่มีตังค์แค่สองแถวทำไงฮะเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านเลยเดินกลับบ้านคือมีลูกกี่คนคะมีสองคนค่ะสองคนน้องโตหรือยังเอ่ยโตแล้วค่ะตอนนี้คนโตก็20คนเล็กก็18แต่ก็ยังเรียนหนังสืออยู่เรียนอยู่ค่ะคือคุณแม่เองกับคุณพ่อเองก็ต้องดูแลใช่ค่ะแต่ดีที่ว่าได้แฟนเขาจุนเจือค่ะเขาเป็นคนออกทุกอย่างเราก็เลยไม่ค่อยจะเท่าไหร่เราก็เลยพลอยโอเคไปด้วยค่ะแต่เพราะว่าเราอยากมีเงินแล้วก็อยากช่วยทางบ้านเราด้วยแต่เราไม่มีตรงนั้นคือเวลาพี่สาวหรือแม่โทรมาขอไม่มีให้เสียใจเหมือนกันนะเสียใจค่ะตอนแม่อยู่เราทำไมเราไม่มีเงินที่จะให้แม่จนแม่เสียก็ยังคิดต่อเนาะค่ะทุกวันนี้ยังฝังใจเราอยู่อ่ะใช่ค่ะจ้ะโอ้นะครับนอกจากเรื่องของเงินเรื่องของงานและเรื่องของความรู้สึกที่ตัวเองไม่สามารถมีกำลังในการดูแลครอบครัวได้เนี่ยเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป็นอะไรฮะป่วยเป็นอะไรครับเจ็บป่วยยังไงเอ่ยมันจะมีอาการปวดที่ตรงหลังเนี่ยค่ะค่ะปวดตั้งแต่ปวดร้าวเลยฮะครับปวดร้าวแล้วแบบรู้สึกเดี๋ยวนี้รู้สึกเวลาเรานอนตื่นเช้ามาขาจะเริ่มชาเราก็ไม่รู้สาเหตุแต่เคยไปหาหมอนะคะคุณหมอบอกว่าก็เอ็กซเรย์ทุกอย่างหมอบอกไม่มีอะไรไม่เป็นไรแต่ให้เราไปนวดนวดแผนปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปนวดแล้วแต่มันก็เหมือนเดิมเราก็เลยมานึกถึงเราเคยดูรายการหลายรายการมาค่ะเขาก็จะบอกว่าเออคนไปทำอย่างเงี้ยมันจะมีเดี๋ยวแล้วแต่คนบางคนก็ทำมาหากินไม่ขึ้นบางคนก็จะเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะพูดถึงเงากรรมหรือเศษกรรมที่ติดทางไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เริ่มนึกถึงตรงนั้นเราก็เลยนึกเราก็โอเคเราคงเป็นกรรมของเราที่เราทำมาทรมานเนอะทรมานมากค่ะอาจารย์เป็นกรรมที่รักษาไม่ได้นะฮะทรมานจนบางทีเราเป็นไข้อย่างเงี้ยปวดแบบลุกไม่ขึ้นจนต้องร้องไห้ไปโรงพยาบาลเงี้ยคุณหมอเขาก็ไม่รู้เราบอกว่าเราปวดมากขอฉีดยาเลยเราบอกฉีดระงับให้การปวดเลยหมอเขาก็บอกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ตัวเราอ่ะเราปวดแบบทนไม่ไหวจนร้องไห้ออกมาคือหมอเขาก็หาสาเหตุไม่เจอเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะต้องฉีดตรงนั้นแต่ตัวเราเองเนี่ยเราปวดทรมานใช่ปวดทรมานนานเนี่ยคะเป็นนี้มานานนี่เป็นมา20ปีเนี่ย20ปีกี่ปีนั่งมวยนะ20ปีแล้วโอ้โหวันเดียวแล้วเป็นลมนะฮะมันก็หูไม่ได้ยินข้างนี่ก็โอ้โหไม่ได้แต่อันนี้20ปีนะผู้ชมไม่น้อยเลยนะฮะไม่น้อยเป็นคนที่อดทนครับค่ะอดทนบางทีก็เล่าให้แฟนฟังว่าทำไมมันปวดจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเล่าให้แฟนฟังว่าเราเคยทำอะไรมาแต่เราก็ทนเอาแฟนแกให้กำลังใจเราไหมเวลาเราป่วยเงี้ยเขาก็เฉยๆแต่เขาก็บอกไปหาหมอไหมอะไรคือเขาไม่รับรู้ความรู้สึกเราอ่ะใช่ค่ะคือแม่ไปหาคุณหมอเขาก็รู้ว่าคุณปวดแต่ปวดระดับที่คุณหมออาจจะทนได้แต่เราไม่ทนไม่ได้ในจิตใจเราเราความรู้สึกอย่างนั้นแต่เราก็เป็นคนทนนะฮะแต่พี่สาวเนี่ยที่เขาเคยพาไปอ่ะเขาพาไปทำเขาปวดเหมือนเรา
ต่เขาไปเอ็กซเรย์เขาบอกหมอเขาบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเขาก็ไปผ่าตัดมา2รอบแต่ก็ไม่หายเราเลยแบบไม่ไอ้ที่ทำนี่พูดถึงทำอะไรครับนะทำแท้งมาโอ้นั่นแหละฮะคือสิ่งที่ทำก็คือพัดผ้าไอ้ที่ตัดเส้นขนาดชีวิตอะไม่จากเป็นกระจัดตายแต่เราตอนนั้นก็ไม่พร้อมแล้วตอนนั้นถึงแม่มีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นภาระเราคิดอย่างนั้นแหละฮะไม่ค่ะคือตอนแรกคือเราคิดไหมฮะจะดูเขาไหมค่ะเด็กๆค่ะแต่เราก็เก็บนะเราก็เก็บเอาไว้แต่พี่สาวเขามารู้เขาก็บังคับนะพาเราไปโดยที่เราก็ไม่เราก็เฉยๆแล้วค่ะเราก็เขาพาไปเราก็ไปแล้วตอนหลังสำนึกได้มั้ยคิดได้มั้ยตอนพอเราทำเสร็จแล้วใช่ค่ะเรามาคิดเราไม่น่าทำเลยค่ะมาถึงตอนนี้เราก็พอเรามีลูก2คนมาเราก็เริ่มรู้แล้วค่ะไอ้การทำแท้งนี่ท่านผู้ชมนะฮะกรรมที่เกิดขึ้นมีลูกยากมีบุตรยากแล้วจะมีปัญหาเรื่องถ้าเป็นผู้หญิงกับมดลูกผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องเนื้องอกในอันทะนะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ตลอดบางคนเนี่ยขัดแขนขัดขาเลยทําให้เนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็กลัวแตกแยกเลิกราฉะนั้นกรรมเยอะแล้วทํากินเนี่ยสังเกตมันจะทําให้ขึ้นจริงๆไอ้การทําแท้งนะฮะถามว่าไปช่วยได้ไหมไปเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีทางหรอกไปตีหัวเขาแล้วบอกขอโทษนะจบมั้ยนะมวยไม่จบนะผู้ชมอย่าไปคิดนะว่าอย่างอื่นมันจะทดแทนเรื่องของการทําแท้งได้นะครับทีเดียวคือต้องรับกรรมนะอันนี้คือเรารับอยู่ก็ทนนะก็ทนอยู่ก็ทนอยู่ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าทำแท้งเนี่ยเราทำกี่ครั้งหรือแค่ครั้งเดียว2ครั้งโอ้โหคือดับเบิ้ลแล้วนะให้ครับตะบีครูเลยนะคือครั้งแรกอาจจะเป็นช่วงของเด็กๆค่ะครั้งแรกก็คือพี่สาวพาไปทำครั้งที่2เราได้ที่2เราทำเองโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าฝ่ายชายก็มีครอบครัวพอเรารู้เราก็เลยไปทำไม่เลี้ยงน้องแล้วไม่กี่เดือนตอนนี้จะมีกี่เดือนแล้วครับเพิ่งเริ่มเพิ่งได้เดือนค่ะประมาณเดือนก็ถือว่ามีชีวิตแล้วนะเขาขึ้นมาจะเป็นลูกเป็นแม่กันแล้วใช่ค่ะไม่สงสารก็แล้วตอนทำอะครับตอนนั้นคือมันกลัวความผิดมันกลัวไปหมดมันกังวลไปหมดกลัวทางบ้านกลัวเรากลัวเลี้ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำซ้อนแล้วนะตอนนี้คือเรารู้เราอยากจะทำต่อนะตอนนั้นนะก็รู้สึกนะมันตราตึงความบาปเราเลยเวลาแบบปวดหลังเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยหลังๆมาเริ่มจะนึกย้อนกลับไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์สองครั้งนั้นเคยแบบนอนแล้วนึกถึงน้องทั้งสองคนที่เขาไปไหมคะเคยค่ะแต่ก็นอนบางทีก็นอนไหว้พระก่อนนอนก็ว่าถ้ามีป้าติดตามตัวอยู่ขอให้มาเข้าฝันก็ได้หรืออยากได้อะไรคืออยากรู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าคือเราอยากรู้ว่าเขายังอยู่กับเราไหมจะได้ดูแลเขาบ้างเนาะค่ะอยากอย่างนั้นค่ะก็ตอนนี้ก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาตลอดใส่บาตรให้เขาตอนเช้าในใจคิดว่าเพียงพอไหมกับสิ่งที่ทำไม่ค่ะไม่พอกันเนาะไม่พอหรอกค่ะแต่ก็ต้องทำนะค่ะอันนี้คือจิตสำนึกที่ต้องทำไงแล้วสายใยมันจะเกิดขึ้นเวลาจิตสำนึกตอนที่อายุมากเริ่มจะเป็นนะคิดถึงบ่อยๆเนาะนั่นแหละฮะถ้าย้อนเวลากลับไปอ่ะอยากจะทำงี้ไหมไม่ค่ะจ้ะไม่เคยคิดเนาะไม่คิดค่ะครับเราก็คิดว่ามีมาเราก็โอเคเราคิดว่าเราคงเลี้ยงได้ต้องทนกันไปนี่เป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ชมนะฮะหลากหลายคนที่คิดว่าน่ะอะไรก็ตามตัดสินใจระยะสั้นๆแล้วผลกลับมาก็คือจิตใจอ่ะมันลบไม่ได้นะฮะแต่ปัญหาไม่แก้ได้แต่จิตใจเนี่ยตาตึงจนวันตายนะมวยฝังอยู่ตลอดท่านผู้ชมครับแล้วขออนุญาตถามน้อง2คนที่เป็นลูกทุกวันนี้เขามีอาการผิดปกติมั้ยหรือไม่อะไรคะปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ส่งผลกับเด็กแต่ส่งผลกับคุณแม่โดยตรงคือจริงๆกรรมมันเป็นเผ่าพันธุ์แต่ว่าเราอ่ะจะเป็นคุณลูกกรรมที่หนักกับแม่ไงน้องก็อาจจะทางบุญบ้างบารมีบ้างอันนั้นต้องตัดตอนเลยนะเพราะเขามีส่วนร่วมกรรมเนี่ยนะฮะแต่ถ้ากรรมเป็นคณะเป็นหมู่คณะเขาบอกว่าสามัคคีชุมนุมมาทีเนี่ยเขาว่าจะทําให้ชีวิตเนี่ยน่าแย่ลงดับลงแต่ก็เชื่อว่ามันก็มีเศษกรรมถึงน้องเขาบ้างเหมือนกันบางครั้งอุปสรรคเรื่องการงานเล็กๆนะฮะเป็นงั้นแต่เราก็ยังเชื่อว่าเราไงต้องรับเยอะกว่าคนอื่นเขาวันนี้นะวันนี้พอย้อนกลับไปถ้าเลือกได้ก็คงไม่ทำก็คงไม่ทำแต่วันนี้เห็นบอกว่าทุกใจเนี่ยคือเราทุกมากทุกค่ะทุกแบบคือเราอยากให้มันดีขึ้นอยากทำบุญให้เขาเยอะวันนั้นที่ส่ง SMS มาหาอาจารย์ส่งว่าไงค่ะส่งมาแล้วก็ได้กำไรอาจารย์ไปด้วยค่ะครับค่ะส่งมาว่าก็ส่งมาว่าเคยทำแท้ง2ครั้งอาจารย์ก็อ่านแล้วอาจารย์ก็เลยบอกให้หยก9ชั้นมาค่ะได้ก็ดีใจมากเลยค่ะอาจารย์นั่งแบบตัวสั่นอยู่หน้าทีวีเลยลูกก็ถามว่าเป็นไรแม่บอกดีใจที่ได้กำไรของอาจารย์มาได้หยก9ชั้นแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำบุญใหญ่ก็เลยวันนั้นอีกวันนึงก็เลยโทร
ทําบุญกับอาจารย์ที่อาจารย์ไปศรีสะเกษนะคะทํางานโบสถ์ค่ะก็เลยทํากับอาจารย์ไปเลยโดยที่ทําแล้วบางทีเราคิดว่าเราทําแล้วอย่างนั้นจิตต้องดีขึ้นค่ะทําให้เราสบายใจขึ้นค่ะเวลาทํากรรมใหญ่ๆไปเนี่ยคือพยายามลืมซะนะฮะถึงแม้มันทดแทนไม่ได้ก็ลืมถ้าเราจําเมื่อไหร่เนี่ยนะเงากรรมเสร็จกรรมหรือแม้แต่สภาวะกรรมมันอยู่ในฝังจิตเราจําปฏิบัติเดินต่อไม่ได้คือละไว้ก่อนนะปล่อยก่อนเขาจะมาแน่นอนต้องมาอยู่แล้วเราพยายามระลึกถึงบุญงามความดีที่มีอยู่นะครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้ภพภูมิหรือว่าภพภูมิว่าเราจะเกิดหรือว่าจะดับนะตอนไหนแต่ถ้าเราไปคิดว่าสภาวะกรรมที่ใหญ่สุดแก้ไม่ได้นะฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องใช่อย่างนั้นตกเป็นนรกอสุรกายเป็นเปรตเลยนะฮะอสุรกายแต่ถ้าจิตดีเนี่ยดีไม่ดีเกิดเป็นชาติเทวดาแล้วก็มาชดใช้กรรมที่หลังต้องเอาบุญต่อเนื่องแล้วนะตอนนี้ท่านแนะนำนะในการที่ว่าคนทำแท้งเนี่ยต้องนั่งกรรมฐานเยอะๆบ่อยๆเลยนะครับผิดพลาดก็อย่าทำต่อนะฮะอันนี้คือจิตสำนึกนะแล้วก็นั่งกรรมฐานสมาธิแผ่กุศลจิตปล่อยสัตว์ใหญ่บ่อยๆนะฮะรวมถึงนะฮะสร้างโบสถ์ในที่ทำสร้างวิหารที่มีหรือสิ่งที่เรามีโอกาสได้ทำบ้านทำได้นะฮะเราทำอย่างต่อเนื่องต้องทำเสมอๆมีนั้นผลกรรมมาบางทีเราแย่นี่เกือบหลายครั้งแล้วเดี๋ยวจะเป็นออพึ่งออพลาดแต่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ฝังในใจเราแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยให้ร้อยหมอก็รักษาหายถ้ากรรมเนี้ยต้องแก้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ได้ตั้งกรรมฐานสมาธิเพิ่มขึ้นไหมครับไม่ค่อยได้ตั้งค่ะนั่งยังไม่เดี๋ยววันนี้ต้องรับทีดีกสินไปนั่งเนาะต้องนั่งต้องปฏิบัติแล้วลูกเต้าก็จะได้นั่งด้วยถ้าเราไม่ทำไม่ได้บุญเนี่ยก็บอกว่าปฏิบัติบูชาเป็นอนิสงส์สูงสุดนะครับเป็นบุญเยอะสิ่งของที่เราให้นะก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าทำด้วยการปฏิบัติบูชาดีที่สุดฉะนั้นต้องทำแล้วก็ให้อภัยทานต่อสรรพสัตว์ให้อภัยทานกับคนรอบข้างด้วยแต่ตอนนี้เหมือนกับเรายิ่งเดินอ่ะหนามมันยิ่งเยอะสังเกตไหมอายุมากสังเกตไหมบางคนก็สบายนะแต่เราต้องเหนื่อยเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับหลานทุกมันจะเครียดมาต่อเนื่องเลยใช่ไหมสังเกตใช่ค่ะใช่นั่นแหละฮะครับฉะนั้นแสดงว่าปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือส่งผลมาจากเศษกรรมตรงนี้ด้วยแน่นอนครับต้องมาแน่ๆครับเยอะด้วยแต่ว่าเราเองเราไม่ได้ทำแค่คนเดียวบางคนเพียงแค่นะฮะเพียงแค่กระซิบแล้วก็ยุยงส่งเสริมก็มีกำลังแล้วนะฮะนะฮะกายวาจาใจนะฮะพวกนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าประกอบด้วยอกุศลกรรมเกิดขึ้นเนี่ยครบองค์ประกอบเมื่อไหร่นะฮะอกุศลพวกนี้ก็จะมีพลังทันทีถ้ากายนี่ก็ชื่อเสียงนินทาเก่าร้ายครับขออภัยวาจาชื่อเสียงนินทาเก่าร้ายถ้ากายเนี่ยยากจนยากแค้นนะครับป่วยเจ็บไร้สาเหตุหรือแม้แต่เกิดอุบัติเหตุนะสนใจเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นโรคทางใจแล้วมันระลึกนึกถึงนอนหลับไม่สนิทหรอกครับเวลาจะนอนนอนก็ประหวาแล้วเหมือนมีคนมาเรียกเหมือนมีคนมาหาบ่อยๆแล้วจะเป็นอายุมากๆก็จะเป็นละต้องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโรคนู้นโรคนี้มาเรายิ่งเครียดไปใหญ่เลยวิธีเดียวนะฮะเจริญศีลเจริญธรรมเยอะๆสิ่งตรงนี้น่ะจะทุเลาสภาวะกรรมได้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้คุณเริ่มจะเข้าทางแล้วแหละเพราะได้จิตสำนึกมาแต่บางคนไม่สำนึกนะทำกรรมต่อแต่เรามีสำนึกจิตสำนึกที่ดีเนี่ยบุญบารมีที่มีทานที่มีทำต่อเนื่องมันจะหลุดพ้นนะถ้ากรรมตอนนั้นไม่มีกำลังมากครับถ้าอย่างน้อยๆแล้ววันนี้ถ้าได้คุณปลาได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าได้พูดถึงน้องๆเยาวชนหลายคนที่เขาอาจจะกำลังคิดหรือว่าผิดพลาดพลั้งไปแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างคะครับคืออยากจะบอกว่ากรรมมันมีจริงครับแล้วมันไม่ใช่ว่าจะช้ามันตามมาทันเร็วมากครับขอแบบเด็กวัยรุ่นเชื่อฟังพ่อแม่เถอะค่ะพ่อแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนพ่อแม่บอกยังไงเชื่อเถอะค่ะมันผิดพลาดขึ้นมามันทุกข์มหันต์จริงๆค่ะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ครับค่ะนะเองน้อยๆหนีปัญหาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะยังไงก็ต้องตามแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าความทุกข์มันก็ยังอยู่ในใจมาโดยตลอดนะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับคุณปลาละกันหลังจากนี้ไปคงจะได้นำคำที่อาจารย์ได้แนะนำไปปฏิบัติกันต่อนะการนั่งกรรมฐานเจริญศีลภาวนาเดี๋ยวจะให้แผ่นวีดีกสินไปแล้วก็มีโอกาสก็พาลูกนะวันนี้มากับลูกกับหลานด้วยนะพาลูกพาเต้ามานั่งกรรมฐานสมาธิจะได้เป็นทายาทนะฮะทายาทการปฏิบัติธรรมต่อไปนะในศีลในธรรมนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปลามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ส่งมาที่422-1606ประกาศสักครู่ค่ะ